สุดที่ผมนี่คือรีเพย์ของผมนะฮะซึ่งจะเป็นการโชว์การเล่นของสไตล์ของผมเองนะครับผมที่คิดว่าดีที่สุดแล้วในรอบที่ผมเล่นกับคนอื่นมา24รอบชนะมา5รอบ ก็คิดดูเอาแล้วกันนะผมชนะ5แพ้24ผมเล่นจนแบบว่าแทบจะเฮ้ยแม่งต้องชนะให้ได้ถ้ามันไม่ชนะให้ได้ผมจะไม่เลิกเล่นนะผมคือแรงนี้ผมคิดเอาไว้ก็คือผมอยากจะเป็นแรงเขาเรียกว่าแรงไดมอนด์มั้งหรือว่าแรงสูงที่สุดไม่รู้เขาเรียกว่าแรงอะไรผมไม่ได้ศึกษาตรงเรื่องแรงนี่คือหลักการเล่นผมนะฮะซึ่งจะเป็นการเน้นเก็บทรัพยากรแล้วค่อยเพิ่มเขาเรียกว่าค่อยเพิ่มตัวเซิร์กนะผมซึ่งผมจะมี3ตัวที่ผมจะเน้นก็คือเซิร์กลิงเอ้ย4ตัวสิเซิร์กลิงเบอร์เนลลิงลอสแล้วก็มูชาลิกนะผมมูชาลิกนี่คือตัวบินลอสนี่คือตัวยิงพิษส่วนเบอร์เนลลิงคือตัวระเบิดนะผมเซิร์กลิงก็เป็นตัวเป็นคล้ายๆกับหมาผมนึกผมจะก่อนแล้วนะวันนี้ช่วงแรกยังไม่มีอะไรมากผมทำไฟล์ผม14เมื่อไหร่ผมก็จะมาสร้างฐานที่2นะฮะซึ่งอันนี้เสี่ยงนะผมถ้าเจอฝ่ายตรงข้ามเน้นทหารจบไวผมก็แพ้อย่างรับคาบครับเพราะผมไม่เน้นซิกพูลนะฮะซิกพูลเป็นการเล่นแบบที่เป็นการเล่นของเซิร์กนะผมที่เอาเซิร์กมา6ตัวแล้วก็เอามาโจมตีฐานโดยที่ฐานเรายังไม่มีตัวป้องกันหรือว่าตัวต่อสู้ได้นะผมมีแต่ตัวที่สามารถเก็บแร่หรือว่าสร้างฐานได้หลักการเล่นของเกมนี้คือจะต้องเน้นคือต้องจำฮอตคีย์ให้ได้แล้วก็ต้องนำมาโครมาใช้ให้เป็นเงาผมก็เน้นเก็บแร่ไปก่อนนะฮะส่วนเรื่องแก๊สนี่ยังไม่ค่อยจะเก็บนะฮะเพราะผมจะต้องใช้เมนเทอรัลที่สูงที่สุดโอเคมาดูกันตอนนี้ยูนิคิวยังไม่มีนะผมฝั่งตรงข้ามชื่อเล่า PH ผมไม่รู้ว่าชื่ออ่านว่ายังไงนะต้องใช้ Google Translate อ่านให้ฟังนะผมถึงจะรู้เรื่องเซิร์ฟนั้นในการสร้างซับไฟนะผมต้องใช้โอเวอร์ลอร์ดตัวที่มันบินอยู่ข้างบนเนี่ยแหละเนี่ยตัวที่บินตัวเนี้ยอันนี้คือโอเวอร์ลอร์ดนะครับผมหน้าตาน่าเกลียดน่ากลัวหน่อยมาดูทางฝั่งของเทอร์านบ้างนะครับผมตอนนี้ก็แนวทางของเทอร์านคือแนวทางที่ถูกที่สุดนะแนวทางนี้เป็นการป้องกันเซิร์กลัสนะผมคล้ายๆกับซิกพูลเนี่ยแหละก็เหมือนซิกพูลแหละที่ป้องกันไม่ให้พวกเซิร์กนั้นเข้ามาโจมตีภายในฐานแม่ได้นะฮะโอเคไปดูผมต่อตอนนี้ก็ผมก็จะเน้นมาโครเนี่ยจากที่เห็นเลข5มั้ยฮะนี่คือมาโครของผมนะผมจะเซตไว้ที่เลข5ครับผมในการกดฐานแม่ซึ่งมันสามารถสั่งการได้ไวมากนะผมถ้าเราใช้มาโครเป็นทำไมมันไม่ตามวะตามจอคือเคยตามจอโอเคนะครับผมตอนนี้นะอันนี้คือเซิร์กนะฮะอันนี้คือเซิร์กนะผมเซิร์กลิงตัวเล็กๆอย่างเงี้ยตัวเล็กๆแต่ก็โหดเอาเรื่องนะผมไอ้ตัวเนี้ยแต่แม่งก็ตายไวเอาเรื่องเหมือนกันนะ โอเคมาดูจอผมดีกว่าตอนนี้ก็กำลังสร้างที่เก็บแร่มาให้ไวก็เก็บแก๊สนะผมต้องใช้เยอะมากแล้วก็ต้องปัญหาผมคือผมต้องสร้างไอตัวยิงอากาศกับดีเทคมันเป็นตัวดีเทคเตอร์เนี่ยกันพวกล่องหนซึ่งตัวนี้จะดีมากนะกันตุ๋ยนะผมต้องสร้างไว้เพราะผมโดนตุ๋ยบ่อยมากเลยไอเรื่องเนี้ยโอเคมาเรามาดูยูนิตของฝั่งตรงข้ามกันดีกว่าคิวเพราะผมจะเปิดมาว่าอยู่ในคิว
ลืมนะตอนนี้อาร์มี่ฟัฟไฟผมเยอะกว่านะผมสีแดงคือของผมนะโอเคผมลืมผมขอด่วนต้องใช้แล้วป่ะเมลอนนี่คือของผมจะเยอะกว่านะผมเก็บได้เยอะกว่าเพราะผมมีสองฐานแต่ส่วนของฝั่งศัตรูนี่ยังไม่มีนะฮะกันเป็นคือเขาเรียกว่ากลัวที่จะมาเก็บของกลัวโดนฝ่ายผมโจมตีนะมาดูของผมต่อตอนนี้ผมก็จะเริ่มปล่อยเซิร์ฟออกมานะเป็นการไปดูเชิงนะผมแต่ก็ถ้าเขากันไม่ดีผมก็โจมตีเลยแต่ถ้าเขากันดีผมก็ต้องถอยก่อนจากสภาพนะฮะสภาพนี้ก็น่าจะรู้อยู่ว่าผมต้องถอยอย่างเดียวเลยถอยดีกว่าอยู่ทำไม กดกลับบ้านให้ไวนะฮะควีนนี้มีหน้าที่ในการปล่อยสเปิร์มกับขยายพื้นที่ของเมือกนะฮะเมือกพื้นสีดำๆนะถ้าไม่มีเมือกเซิร์กจะไม่สามารถสร้างบิลดิ้งได้เลยโอเคตอนนี้ผมหลังจากที่ผมเห็นฐานของฝั่งศัตรูเรียบร้อยแล้วผมก็น่าจะรู้แหละว่าผมจะต้องเล่นสายบินนะฮะตอนนี้ผมก็จะสร้างไอตัวสปรายนี่เขาเรียกสามารถสร้างตัวมูทริกได้นะสามารถบินไปโจมตีได้นะครับผมตอนนี้ผมก็ต้องเน้นตัวบินกับตัวพื้นนิดๆหน่อยๆนะฮะกันทางกันข้างล่างกับกันข้างบนบ้างโอเคมาดูกล้องผมต่อตอนนี้ผมก็ปล่อยเซิร์ฟเข้ามาส่องดูนะผมว่าเขาจะสร้างฐานมาอีกฐานหรือเปล่าเมตามอร์ฟัสส์คอมพลีทตอนนี้ก็ควีนก็ทำหน้าที่ของควีนโดยตามหลักของมันนะฮะคือปล่อยสเปิร์มฮะเพิ่มรังไข่พอไข่แตกเสร็จก็จะเป็นหนอนนี่เนี่ยหนอนเซิร์กสามารถสร้างได้นะผมหนอนพวกนี้สามารถเป็นสร้างแตกได้นะครับผมจะสร้างเนี่ย4ตัวเนี่ยตอนนี้ผมสามารถสร้างได้4ตัวตอนนี้สามารถได้6ตัวนะสร้างตัวบินได้นะผมมูทาลิกกับคอร์รัปเตอร์โอเคผมก็รอเวลานะครับผม แนะนำนะให้สร้างฐานแม่ไว้เยอะๆนะถ้าเวลามันเหลือเฟือพอเป็นการหลบหลีกการโดนโจมตีฐานแม่ด้วยนะผมวันนี้ผมปล่อยไว้2ฐานนะฮะเพราะข้อดีคือสามารถเก็บทรัพยากรได้มากขึ้นจะเก็บได้ไวขึ้นนะเขาเรียกว่าเก็บได้ไวขึ้นแล้วก็สามารถหลบหลีกนะฮะเพราะถ้าฐานแม่แตกมาเลยมันไม่สามารถผลิตไอ้ตัวลูกๆเก็บแรกกับสามารถไม่สามารถสร้างบิลดิ้งต่อได้นะหลักๆเลยถ้ามีคนมาโจมตีเอาตัวโดนเขาเรียกว่าโดนมั้งโดนออกหนีออกไปให้ไกลที่สุดเลยผมเพราะมันจะได้สามารถสร้างบิลดิ้งได้ต่อนะฮะโอเคตอนนี้ผมเห็นว่าเขาเอาบิลดิ้งมาตั้งแล้วผมเลยต้องเอาเซิร์ฟหนีแล้วก็ตอนนี้ผมก็เริ่มกลายเป็นนี่ครับคือเบอร์เนอริงมันเป็นตัวที่กวนตีที่สุดแล้วเป็นตัวระเบิดที่รุนแรงมากแต่ผมไม่รู้ว่าความรุนแรงมันตรงไหนนะนี่ผมก็รอเวลานะผมโอเคนี่นะฮะดูจากเลือดนะผมเลือดของไวกิ้งนะฮะหายหมดเลยเขายกฐานได้ไวมากครับผมแล้วผมก็เคลียร์ผมก็หายหมดเลยเหมือนกันเป็นการทำให้เขาเขวนะฮะโอเค
กับการข่มขู่ด้วยการวางระเบิดฟรีโฟร์อย่างเงี้ยนะการตั้งมอโคมันจะเป็นการที่อะไรที่ไวที่ไวมากเลยถ้าเราตั้งมอโคได้ใช้ตั้งมอโคได้แล้วก็ใช้อย่างชำนาญมันจะเป็นอะไรที่ดีที่สุดแล้วผมข้อดีของการสร้างฐานแม่ไว้หลายฐานเนี่ยเซิร์ฟเพราะฐานแม่ของเซิร์ฟสามารถสร้างพวกเขาเรียกว่าพวกต่อสู้ได้เยอะขึ้นพวกผมไม่รู้ว่าจะเรียกยังไงนะมันต่อสู้ได้ก็เรียกแม่งว่าต่อสู้เลยกันนะง่ายดีนี่ฮะคุยก็ทำหน้าที่เดิมของมันนะฮะคือการปล่อยสเปิร์มตอนนี้ผมก็เริ่มเอาโดนมาปล่อยมาเก็บแร่นะตอนนี้ผมก็เริ่มเอาตัวมุทลิกออกมาเต็มนะเพราะต้องใช้อยู่แล้วในการต่อสู้ผมสังเกตเห็นว่าฐานของเขามาจะเป็นการอะไรที่เข้ายากสุดเลยผมต้องใช้เบลลิงนะครับผมดูว่าแต่ว่านี่นะฮะผมเริ่มออกมานะครับเบลลิงคุยก็ทำหน้าที่เดิมนะฉีดสเปิร์มเหมือนเดิมตอนนี้นะผมเรามาดู HP กันเหมือนเดิมนะนี่คือการ illusion นะผมเอาเว้ยอันนี้กล้องผมมาดูนะตอนนี้ผมก็รอเวลาถ้าเสร็จเมื่อไหร่มึงตายนะผมก็ทำหน้าที่เดิมว่าฉีดสเปิร์มเหมือนเดิมยังไม่ฉีดเว้ยนี่นะผมเก็บกวาดให้เรียบนะผมพอเก็บกวาดฐานหน้าเสร็จแล้วก็มีเก็บกวาดฐานหน้าเสร็จแล้วก็เป็นตัวบุกได้เลยครับผมเหมือนเราปล่อยทับหน้าไปก่อนนะฮะตอนนี้เขาก็เริ่มนำไวกิ้งมาแล้วครับผมตอนนี้เริ่มบุกนะเกมนี้คือต้องไวมากนะฮะถ้าเราไม่ไวเราช้าอึดอัดจะอาจจะแพ้ก็ได้นะนี่ผมข้อดีของมูทเทอร์เล็กคือสามารถยิงกระจายได้นะจบครับผมขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับเดี๋ยวรอจบก่อนเดี๋ยวรอคลิปมันจบเองฮะโอเคครับคลิปจบแล้วครับผมสวัสดีครับ